จิตรกรรมบนตาลปัตรเสน่ห์ของมันคือต้องเข้าใจว่าผู้รับเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตาลปัตรที่สร้างด้วยมือเนี่ยจะเห็นถึงความเพียรพยายามนะเนี่ยคือคุณค่าของมันเสน่ห์ของมันคือเส้นทุกเส้นน่ะเกิดจากมือเกิดจากตาเกิดจากสภาวะจิตตอนนั้นที่ทำงานจริงๆมันเป็นศาสตร์แขนงนึงที่มันอยู่คู่กับสังคมไทยเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการอนุรักษ์จะแสดงให้เห็นคุณค่าของตัวงานจะทำให้มีช่างกลุ่มใหม่ๆคนใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมากเลยสนามจะกว้างขึ้นมันจะไปถึงเรื่องของการประกวดก็ยังได้เลยประกวดการตีความคอนเซปต์การวางองค์ประกอบของงานตาลปัตรมันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลมากจะได้ทั้งมองของงานวงการอาร์ตเลยแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเนาะจุดนี้ผมมองดูมันเพิ่งไก่เพิ่งออกจากไข่เองเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็เขียนกันเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าผมคนเดียวก็ยินดีดีเลยถ้าเกิดว่าจะมีหลายๆคนเกิดขึ้นมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับผมนพพลนุชิตประสิทธิชัยเป็นช่างเขียนจิตรกรรมบนตาลปัตรครับการเขียนจิตรกรรมเนี่ยเป็นองค์ความรู้เดิมที่เราได้มาจากวิทยาลัยพอช่างที่ได้เรียนมาใช่ไหมฮะโดยปกติการเรียนจิตรกรรมไทยเนี่ยเราก็ถูกฝึกมาให้เขียนเพื่อเป็นการตกแต่งอยู่แล้วการเขียนจิตรกรรมบนตาลปัตรเนี่ยก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ศึกษากรณีหนึ่งอดีตเราเนี่ยก็มีการทำมาก่อนแล้วตอนเรียนเนี่ยเราก็มีการได้ศึกษาพวกนี้มาในระดับหนึ่งนะพอมาเป็นครูที่วิทยาลัยในวังด้วยเนี่ยก็หยิบยกตัวนี้เนี่ยมาสอนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมองเห็นภาพว่าจิตรกรรมไทยเนี่ยถ้าเราไม่ได้เขียนจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเราจะสามารถต่อยอดประยุกต์เพื่อไปสร้างอาชีพยังไงต่อได้อีกเราก็เห็นว่าโอเคมันเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ง่ายเขียนไปเนี่ยก็ยังมีกลุ่มผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยซื้อไปถวายพระสงฆ์หรือเป็นที่ระลึกหรือไปถวายพระที่บ้านหรือแม้กระทั่งไปถวายพระประธานในโบสถ์ก็ยังมีสำหรับงานจิตรกรรมเนี่ยตั้งใจจำความได้เนี่ยผมก็เด็กๆก็วาดรูปแล้วนะฉะนั้นแล้วจริงๆถ้าจะพูดว่าจริงๆทั้งชีวิตก็คงจะต้องทำแบบนี้ไปจนตายแล้วก็คือมันก็เกินคำว่าชอบไปแล้วคือมันอยู่จนเป็นชีวิตไปแล้วครับมันเกินคำว่าชอบไปแล้วโอ้ถ้าพูดถึงว่าทักษะการฝึกฝนเนี่ยถ้าเป็นงานกิจกรรมไทยแบบประเพณีนี่ความยากเนี่ยมันนึงยากทั้งมุมมองสิ่งที่จะเป็นต้นแบบในการที่จะนำมาฝึกฝนก่อนเพราะว่าการเรียนศิลปะไทยแบบบ้านเราเนี่ยคือเราจะเน้นการคัดลอกงานครูโบราณก่อนคือเขียนไปเนี่ยเราจะดูเส้นครูโบราณว่าครูโบราณมีความคิดยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ลอกส่งไปมันจะต้องเข้าใจก่อนหนึ่งการเขียนงานกิจกรรมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยอย่างแรกที่ต้องมีคือความรู้อดีตเนี่ยคือเราก็ต้องมีความรู้เรื่องวรรณกรรมทางศาสนาวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่เรารู้จักเด่นๆสองคือเมื่อเรารู้เนี่ยรู้เนื้อเรื่องปุ๊บเราดูเราจึงเข้าใจแล้วเราจะมาอ่านบทวิเคราะห์ว่าไอ้ช่างเนี่ยเขาตีความแล้วเขียนแบบนี้ออกมาเขาตีความจากอะไรออกมาแล้วสอดคล้องกันเนื้อหายังไงเราต้องเรียนรู้เรื่องรูปแบบความคิดเพื่อนำมาฝึกทักษะการฝึกทักษะเนี่ยทั้งทักษะความคิดด้วยและทักษะฝีมือด้วยไปทำความเข้าใจแล้วเราก็ต้องมาฝึกฝนเพื่อให้เราเหมือนบิ้วเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในความคิดของช่างในยุคนั้นเพื่อให้เห็นบริบทในยุคนั้นเมื่อเวลาเราได้ทำงานออกมาแล้วเนี่ยเราจะซึมไปเองกว่าจะมาเป็นงานจิตรกรรมไทยที่เราเขียนกันได้เนี่ยค่อนข้างจะต้องมีเดิมพันสูงมากเพราะสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันต้องทำตลอดเลยหนังสือที่ต้องจับผู้กันที่ต้องจับดินสอต้องจับเนี่ยแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังต้องหาความรู้เลยยังต้องทดลองเพราะวันนี้มันก็ต้องเรียนรู้ทั้งชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะเป็นปกติเลยที่เราจะรู้สึกว่าตื่นเต้นภูมิใจเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรารู้ในขณะนึงเนี่ยแล้วมาเขียนเนี่ยแน่นอนว่ามันยังไม่ 100% หรอกแต่อย่างน้อยมันให้เห็นว่าเราเนี่ยจบกระบวนการได้ไอ้การจบกระบวนการได้เนี่ยคือสิ่งวิเศษสิ่งนึงที่ช่างทุกคนจะปรารถนาเราสรุปจากความรู้ที่มีณตอนนั้นน่ะเราก็มีความภูมิใจมากแล้วว่าโอ้จริงๆน่ะเราสามารถจบมาชิ้นนึงนะคนทำงานศิลปะเนี่ยมันจะภูมิใจอยู่อย่างนึงว่าสิ่งที่สร้างมามันไม่ใช่แค่ของเขาแล้วนึงละถ้ามันยังอยู่ไปอีก100 ปี 100 ปีสิ่งนี้จะเป็นโบราณวัตถุอ่ะคือเรามีความภูมิใจแน่นอนการเขียนจิตรกรรมบนตาลปัตรมันส่งตรงไหนจริงๆมันตอบโจทย์ในลักษณะของคอนเซปต์งานมันอยู่แล้วคือบางงานเนี่ยเจ้าของงานจริงๆเขาเนี่ยเขาจะวางคอนเซปต์แบบว่าพัดนี้นะเป็นพัดวันเกิดของพระองค์นี้ท่านตอนนี้อายุเท่านี้ท่านเกิดปีนี้
งานนี้จะเป็นงานอายุวัฒนมงคลนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาตีความแล้วว่าเฮ้ยท่านเกิดวันอาทิตย์เหรอแต่ต้องมีสีฉลกวันอาทิตย์ท่านอายุเท่านี้เราจะมีอะไรที่สื่อถึงเลขนี้คือมันสนุกกับการที่เราจะเอาคอนเซปต์เนี่ยมาตีความตีให้มันจากนามธรรมเป็นรูปธรรมให้คนดูแล้วต้องเข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะไม่ใช่ทำไปเสร็จปุ๊บหาไม่ออกงงดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือมันก็สนุกในการที่จะตีคอนเซปต์ในการเขียนออกมาคำว่ายากนี่คือเราพูดกันแบบสามัญเลยนะบางทีเจ้าของผลงานเนี่ยเขาจะมาลิสต์รายการมา 5-6 บรรทัดเลยไอ้ 5-6 บรรทัดเนี่ยมันจะกลายมาเป็นทุกอย่างบนหน้าแต่ละบัตรไม่ได้แล้วเราจะมาเขียนตัวหนังสือเยอะแยะก็ไม่ได้เพราะเราเขียนงานศิลปะไม่ได้เขียนเรียงความเราจะทุกอย่างมาขยุกรวมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างบีบคั้นความรู้สึกพอสมควรเพราะว่าเราถูกเรียนมาเพื่อให้สรุปไม่ได้สุกสอนให้มาจัดเรียงมาเป็นถ้อยคำเรื่องจำเนี้ยความยากของผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าคอนเซปต์มันไม่ถูกสรุปมาจากต้นแล้วมันถูกโปรยออกมาเหมือนกับกระจัดกระจายเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมานั่งขบคิดแล้วต้องหาทางออกเพื่อจบลงให้ได้นี่เนี่ยคือความยุ่งยากคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาทำงานเป็นช่างเขียนจิตรกรรมบนตลปัดเนี่ยต้องมีความรู้ด้านการเขียนจิตรกรรมไทยก่อนเลยจิตรกรรมอะไรก็ได้แต่ต้องหนึ่งมีความเข้าใจกันว่าบริบทของตลปัดเนี่ยเราใช้ทำอะไรควรจะรู้กาลเทศะก่อนต้องเข้าใจว่าคนทำงานศิลปะเดิมพันสูงผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการจะทำนี้จริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องศรัทธาเกินห้ามใจอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาขวางความรู้สึกได้นะคือคนมันอยากจะทำอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกอยากเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันมีไฟคนมีไฟเนี่ยเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยมันถ้ามันประสบความสำเร็จไปหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะเหมือนบันไดที่เราก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะสามารถลามไปได้เรื่อยๆเลยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีหลายๆช่างหรือหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาทำงานจิตรกรรมหรือทำงานตลปัดซึ่งเป็นบริขารของพระสงฆ์เนี่ยนะที่ว่าดีเนี่ยมันดีเพราะว่าหนึ่งตัวนี้มันได้แสดงความคิดและทัศนะทางศิลปะมันเป็นตัวบ่งบอกความเจริญทางศิลปะกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งมันได้รู้ว่าช่างที่ทำเนี่ยเขาคิดอะไรเขาเห็นอะไรเขารู้สึกอะไรแล้วเขาถ่ายทอดออกมามันได้มองได้ถึงความภูมิปัญญาได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทักษะฝีมือคือมันแสดงทุกอย่างแล้วของพวกนี้เนี่ยเป็นของที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าในตัวเองฉะนั้นแล้วเชื่อว่าคนที่ได้ไปเขาไม่ทิ้งขว้างพอไม่ทิ้งขว้างปุ๊บเขาจะถูกเก็บรักษาอยู่ในที่ที่ค่อนข้างดีของแบบนี้จะอยู่ไปเป็นมรดกเลยถ้าคนที่อยากจะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจแบบนี้แล้วก็อยากให้มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาทำงานเยอะๆมันจะได้มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนป่าที่มีต้นไม้ใหญ่เล็กต้นไม้ใหญ่ก็มีหลายพันมีหลายกลุ่มหลายแบบหลายใบต้นไม้เล็กก็มีไม้ใหญ่ไม้เล็กก็แซงกันอีกมันก็ยิ่งทำให้มันมีความหลากหลายในวงการศิลปะก็เป็นเรื่องภูมิใจในใจลึกๆของเราเองมานานแล้วครับคือช่างเขียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกปิติในงานตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคืองานเราเนี่ยมันสร้างได้ทันทีเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเราใช้1สมองกับ2มือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความภูมิใจและเมื่อเห็นงานของเราเนี่ยได้ถูกนำไปใช้ได้ถูกเอาไปจัดตั้งหรือเอาไปบูชาอะไรเนี่ย1คือเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าใจมันก็ฟูแล้วมันเป็นกุศลเนาะเราทำงานเนี่ยไม่ใช่ทำของเล่นๆนะเราไม่ใช่ช่างที่ทำของลวกๆไปมันไม่ใช่แค่ภูมิใจว่าทำเสร็จทำสวยแต่มันรู้ว่าคนเอาไปเนี่ยยังให้ความเคารพในงานของเรามันก็มีความมากกว่าความภูมิใจเข้าอีกขั้นหนึ่งไอ้ความสุขนี่มันก็คือการได้รับสุนทรียะทางศิลปะเลยเพราะมันได้คิดแล้วไงว่าไอ้แบบเนี้ยมันน่าจะสวยนะมันวางแผนแล้วมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยเมื่อเราเห็นว่ารูปแบบมันออกมาตรงตามใจเราแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขแน่นอนสุขนั่นคือสุขได้เสพงานศิลปะการที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักทุกอย่างมันเป็นเรื่องสามัญของความสุขอยู่แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีความพิเศษกว่าอย่างอื่นตรงที่ว่างานศิลปะกับความสุขมันดิ้นได้มันเห็นทางไปได้อีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าต่อยอดได้ครับมันก็เป็นความสุขที่มันดูแล้วมันจะสุขขึ้นไปได้อีกณจุดนี้ก็คิดว่าจะทำไปตลอดเลยตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอะไรเนาะครับผม